เราเคยเรียนเรื่องการอินทิเกรตมาแล้วจากวิชาแคลคูลัสใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ขอทบทวนเรื่องการอินทิเกรตนิดนึงนะคะดูว่าจะยังพอจำได้หรือเปล่าตอนที่เราเรียนในวิชาแคลคูลัสของเราไม่แน่ใจแคล3หรือเปล่าที่เป็นเรื่องอินทิเกรชันเวลาที่เขาให้สมการคุณมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะให้มาในลักษณะ dy by dx เป็นฟังก์ชันกับ x ถูกไหมคะถูกไหมแล้วเขาก็จะให้คุณหา y ถูกไหมคะดูว่า y เป็นฟังก์ชันกับ x อย่างไรเวลาที่เรามีเครื่องหมาย differential เนี่ยการที่จะเอา differential ออกได้ก็คือต้องทำการ integrate ถูกป่ะคะคราวนี้พอได้สมการลักษณะนี้เนื่องจากฝั่งขวามือของสมการเราเป็นฟังก์ชันกับ x อย่างเดียวใช่ไหมคะฉะนั้นการหาคำตอบตัวนี้จะง่ายมากเลยวิธีการก็คือเอา dx ย้ายไปฝั่งขวามือถูกไหมคะคุณก็จะได้ว่าdy มีค่าเท่ากับ fx dx ถูกไหมคะถูกไหมจากนั้นคุณก็ทำอินทิเกรตทั้งสองข้างเนื่องจากการอินทิเกรตเนี่ยคุณต้องให้ boundary condition กับมันถูกป่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไม่ให้ boundary condition พออินทิเกรตมาปุ๊บจะต้องบวกค่าคงที่4ใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกโอเคงั้นอินทิเกรต dy ก็เท่ากับอินทิเกรต fx dx บวก4อินทิเกรต dy ได้ y ใช่ได้ y ง่ายขนาดนั้นเลยฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดคุณจะได้คำตอบตัวนี้เราเรียกมันว่าเป็น general solution ถูกไหมคะสาเหตุที่เรียกว่า general solution เพราะมีค่าคงที่4ที่เป็นตัว c ยังไม่ใช่ตัวเลขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาให้ boundary condition มาถ้าให้เงื่อนไขมาค่าคงที่ c ของคุณจะต้องกลายเป็นตัวเลขถูกไหมคะถ้าเขาให้เงื่อนไขมาว่าที่ x เท่ากับเท่านี้ y มีค่าเท่ากับเท่านี้ปุ๊บค่า c ตัวนี้ของคุณจะได้เป็นตัวเลขทันทีนะคะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของคุณเนี่ยจะถูกเรียกเป็น particular solution หรือภาษาไทยเรียกคำตอบเฉพาะอะไรเฉพาะเงื่อนไขนั้นๆ นะคะก็จะเรียกว่าเป็นถ้าให้เงื่อนไขมาค่าคงที่ c ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขทันทีนะคะแล้วคำตอบนี้จะถูกเรียกว่าเป็น particular solution หรือคำตอบเฉพาะนะคะเฉพาะสำหรับเงื่อนไขนั้นนะนี่คือสิ่งที่คุณเคยเรียนมาแต่ในวิชานี้จะไม่เป็นอย่างนี้นะจะไม่ใช่เป็นฟังก์ชันกับ x จะเป็นฟังก์ชันกับ x และ y ทำให้เราไม่สามารถอินทิเกรตได้แต่ตรงนี้เรายังไม่พูดถึงตรงนั้นเดี๋ยวยังมีอีกหลายคาบให้เรียนอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยอยากรู้แค่ว่าไอ้แค่นี้เราได้มาเท่าไหร่ที่เราเรียนไปเนี่ยเราได้มาแค่ไหนนะคะอยากรู้ก็ทำอย่างนี้เลยค่ะลองเนาะตัวอย่างที่หนึ่งถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์มี dy by dx เท่ากับ x ยกกำลังสองให้หา y ง่ายไหมทำยังไง dy by dx เท่ากับ x กำลังสองอินทิเกรตได้ไหมdy เท่ากับ x กำลังสอง dx จับอินทิเกรตทั้งสองข้างนะคะฉะนั้นเนื่องจากไม่ได้ใส่เงื่อนไขมาก็ต้องบวกค่าคงที่4อ้าวอินทิเกรต dy ได้อินทิเกรต dy ได้ y พูดดังๆอินทิเกรต x กำลังสอง dx ได้ถูกต้องเก่งมากง่ายไหมเดี๋ยวง่ายๆอย่างเงี้ยพอเรียนไปเรียนมาก็จะเริ่มทำไม่ได้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีปัญหาอะไรได้ของใหม่ลืมของเก่านะคะฉะนั้นฟังก์ชันลักษณะนี้ไม่มีปัญหาทำได้สบายใช่ไหมดูฟังก์ชันอื่นบ้างถ้าอาจารย์มีแบบนี้บ้างล่ะอะไรดีเอ้าย้ำไปไว้ข้างล่างสมมุติจะมี dy by dx เท่ากับ c 1ส่วน x กำลังสองให้หา y ทำได้ไหมได้อาจารย์ง่ายจะตายอาจารย์มาลองฟูมใช่ไหมใช่
ขึ้นไปแล้วก็อินทิเกรตทั้งสองข้างเนาะอินทิเกรต dy ได้ y อินทิเกรตเศษ1ส่วน x กำลัง2 dx ได้น้องน้องตอบหน่อยพี่คนนี้เขาเก่งอินทิเกรตเศษ1ส่วน x กำลัง2 dx ได้ลบลบลบ1ส่วน x โอเคต่อถ้ามี dy by dx เท่ากับอะไรดีสาม x กำลังสี่หา y ยังได้อยู่ไหมยังใช้สูตรเดิมหมดเลยใช่ไหมอ้าวใช้สูตรอะไรหรอสมมติเพื่อนยังตามไม่ทันเราใช้สูตรอะไรอินทิเกรต x ยกกำลัง ndx ใช่ไหมจะมีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1ใช่ไหมอ้าวยังใช้สูตรนั้นอยู่นะสำหรับคนที่ยังไม่ทันนะคะฉะนั้นจับย้ายข้างใช่ไหมคะแล้วก็อินทิเกรตทั้งสองข้างได้เลยคะได้เลยคะได้เลยคะx กำลัง5อ๋อ3ส่วน5อ๋อโอเคไม่ได้ยิน3ส่วน5 x กำลัง5เห็นไหมจันหูไม่ดีนะอยากให้จันได้ยินต้องเอออยากกระซิบมากแล้วตัวนี้ล่ะคะdy by dx เท่ากับเศษ1ส่วน x ได้แล้วคะ dy อินทิเกรต dy ได้ y อยู่แล้วไม่เครียดหรอกเครียดฝั่งอีกฝั่งนึงอินทิเกรตเศษ1ส่วน x dx ได้แล้วคะ ln absolute x เพราะว่า ln ติดลบไม่มีความหมายนะคะลอนของค่าลบหาค่าไม่ได้นะคะฉะนั้นพอเขียนลอนเราเลยมักจะใส่ absolute ให้กับฟังก์ชันเข้าไปด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าต้องใช้ค่าบวกนะตรงนี้ยังไม่มีปัญหาเนาะ dy by dx เท่ากับอะไรอีกดีอ้าวอันนี้ตัวนี้ง่ายไหมทำไงคะตัวนี้ทำได้สองแบบเนาะตัวนี้แยกตัวประกอบได้ไหมคะอยู่ในรูปอะไรกำลังสองสมบูรณ์นะคะฉันเหมือนกันจะทำแบบไหนก็ได้นะคะจะทำแบบไหนก็ได้ฉะนั้นอินดิเกต dy ได้ y เนาะตัวนี้คุณจะใช้คุณสมบัติการกระจายก็ได้แจกแจงอะค่ะถ้าคุณแจกแจงไปก็ได้นะคะติดแจกแจงไปก็จะได้อย่างนี้ค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้ไหมได้นะคะเอาต้องบวก4ด้วยเนาะลืมฉะนั้นตัวหน้าอินทิเกรตได้อะไรคะx กำลัง3ส่วน3ค่ะตัวหลังตัวที่2ได้อะไรคะบวก x กำลัง2ค่ะแล้วตัวสุดท้ายได้อะไรคะ x นะคะก็บวก x นี่คือคำตอบที่1นะคะถ้าไม่อยากทำแบบนั้นทำแบบนี้ก็ได้ค่ะลักษณะเดียวกันค่ะลักษณะเดียวกันอินทิเกรต
dy ได้ y นะคะตัวนี้dx มีค่าเท่ากับ dx บวก1ถูกไหมคะถูกไหมเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ค่ะขออนุญาตทดบนนี้นะคะdx บวก1มันมีค่าเท่ากับ dx บวก d1 ได้อะไรคะดิฟ1ดิฟค่าคงที่ได้0ค่ะฉะนั้นก็เลยได้เท่ากับ dx ฉะนั้น dx บวก1มีค่าเท่ากับ dx ฉะนั้นตัวนี้คุณสามารถเขียนแบบไหนก็ได้จากนั้นคุณมองตัวนี้x บวก1เป็น u อินทิเกรต u กำลัง2 du ได้ u กำลัง3ส่วน3นะคะก็ได้เป็น u กำลัง3ส่วน3เสร็จแล้วค่ะรู้สึกว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเอาทำออกมาเพื่อนคุณกับคุณทำได้คนละคำตอบอ่ะคุณคิดว่าทั้งสองอันเท่ากันไหมเท่ากันไหมทั้งสองอันเท่ากันนะคุณลองกระจายเทอมนี้ออกมานะคะถ้าคุณกระจายเทอมนี้ออกมาคุณจะได้เป็น1ส่วน3คูณ x กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 3x บวก1นะคะซึ่งคูณเข้าไปเนาะก็ได้เป็น x กำลัง3ส่วน3บวกอะไรคะ x กำลัง2นะคะบวกอะไรคะบวก x บวก1ส่วน3บวก4 1ส่วน3เป็นค่าคงที่ไหมคะเป็น4เป็นค่าคงที่2ตัวนี้รวมกันเป็น C1 C1 กับ C เท่ากันเห็นไหมคะฉะนั้นฟังก์ชันหน้าตาเหมือนกันไหมเหมือนกันดังนั้นถ้าเจอรูปฟอร์มแบบนี้อินทิเกรตแบบใช้การแจกแจงหรืออินทิเกรตแบบมองมันเป็นกลุ่มได้เหมือนกันไม่ผิดไม่มีใครทำผิดเลยนะนี่คือความสนุกของวิชาแมทคุณสามารถใช้เบสิกที่คุณเรียนมาตั้งแต่ประถมเลยคุณอย่าลืมนะเวลาที่คุณเรียนเรื่องเศษส่วนน่ะเขาสอนคุณยังไงเศษส่วนจะบวกลบกันได้ตัวหารต้องเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าพอคุณเรียนมาถึงระดับนี้เดี๋ยวคุณจะทำแมทที่คุณไม่คาดคิดคุณจะสร้างทฤษฎีคณิตศาสตร์แบบใหม่มาให้ครูเรียนทุกปีที่สอนจะมีคณิตศาสตร์แบบใหม่มาให้เสมอที่ไม่ถูกด้วย